ครับสวัสดีทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่โค้ดคีย์บอร์ดครับธีรธรครับออกโรงวอนแฟนบอลไทยหลังพบบุกเพจมารินอสด่าเพื่อนร่วมทีมครับโกอุ้มธีรธรบุญมาทันแบ็กซ้ายสโมสรโยโกฮาม่าเอฟมารินอสแชมป์เจลีก2019ผลล่าสุดนะครับออกมาเคลื่อนไหวผ่าน Facebook ส่วนตัวหลังเกมประเดิมสนามในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2020รอบแบ่งกลุ่มที่บุกไปเอาชนะชุนบุคคุณไดมอเตอร์2-1เมื่อวันพุธที่12กุมภาพันธ์2563ที่ผ่านมาครับโดยเกมดังกล่าวธีรธรบุญมาทันออกสตาร์ทในฐานะผู้เล่น11ตัวจริงนะครับและโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมตลอด90นาทีโดยโยโกฮาม่าเอฟมารินอสได้2ประตูจากเอ็นโดในนาทีที่32และคิมจินซูแบ็คซ้ายของชุนบุกทำรูปเข้าประตูตัวเองในนาทีที่37ครับอย่างไรก็ดีครับช่วงครึ่งหลังยูจิคาจิคาวะนายด่านของมารินอสออกมาตัดบอลพลาดจนทำให้เสียประตูตีไข่แตกในนาทีที่80ครับสร้างความกดดันให้กับทีมเยือนอย่างมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พวกเขามีโอกาสบวกสกอร์เพิ่มเป็น3หรือ4ประตูแต่ไม่สามารถทำได้ครับทว่าท้ายที่สุดครับมารินอสยังรักษาสกอร์เฉือนเอาชนะไปได้2-1หลังจบเกมครับธีรธรบุญมาทันได้มีการโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวธีรธรบุญมาทันว่าครั้งนี้คือการลุย AFC แชมเปี้ยนลีกครั้งที่8ของเขาและกำลังทำมันให้ถึงเป้าหมายก่อนจะโพสต์ในเมนเพิ่มเติมอีกว่าขอร้องทุกคนด้วยนะครับอย่าตามไปว่าเพื่อนร่วมทีมของผมในเพจมารินอสมันเป็นสไตล์ของทีมที่ต้องกล้าเล่นเท้าต่อเท้าต่อให้มันเกิดข้อผิดพลาดพรุ่งนี้ก็ยังมีวันให้แก้ไขใหม่บอสเป็นคนบอกเองว่าอย่ากลัวความผิดพลาดผิดพลาดวันนี้ก็ยังมีพรุ่งนี้ให้แก้ไขใหม่โปรดอย่าไปเม้นด่าเลยนะครับแล้วก็มีแฮชแท็กขอร้องมันดูไม่ดีครับสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปของโยโกฮาม่าเอฟมารินอสในศึก AFC แชมเปี้ยนลีก2020กลุ่ม H นะครับจะกลับไปเปิดนิสสันสเตเดียมรับการมาเยือนของซิดนีย์ FC จากออสเตรเลียในวันพุธที่19กุมภาพันธ์2563ตามเวลาประเทศไทยคือ 17:30 นครับก็ไม่น่ารักเลยนะครับสำหรับแฟนๆกลุ่มนี้เห็นฝั่งเรานะครับชอบไปแขวะเขาว่าอย่างงู้นอย่างนี้อย่างงั้นแต่ก็ยังทำเองนะครับก็คิดดูเองละกันครับว่าเหตุการณ์อย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรสำหรับเพื่อนๆพี่น้องท่านไหนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับเราได้ครับแต่ถ้าเกิดท่านนะครับชื่นชอบคลิปของเราครับ1ไลค์1แชร์จากทุกท่านนะครับจะเป็นกำลังใจให้กับพวกเรามากมายและถ้าไม่อยากพลาดข่าวสารจากเราครับท่านสามารถกด Subscribe กดติดตามพวกเราไว้ได้ครับสวัสดีครับ